สำหรับวันนี้นะครับพาเพื่อนๆมาชมกล้วยแดงอินโดเป็นกล้วยที่กำลังเป็นที่นิยมมากนะครับในขณะนี้ด้วยลักษณะของใบเขานะครับจะมีสีแดงสีของเขาจะแดงเข้มหรือจะอ่อนขึ้นกับเราปลูกด้วยนะครับก่อนหน้านี้นะครับต้นกล้วยแดงอินโดต้นนี้ผมวางไว้ที่บริเวณร่มคือบริเวณโรงรถนะครับไม่ค่อยโดนแสงแดดเมื่อเรานำออกปลูกกลางแดดนะครับวางไว้กลางแดดสีของเขาจะค่อยๆเข้มขึ้นต้นนี้ลายเขียวเป็นลักษณะสายฝนนะครับสะท้อนแสงด้วยลายมันจะค่อยๆเข้มขึ้นนะครับเท่าที่ผมสังเกตสำหรับต้นนี้ความสูงน่าจะร่วมๆ1เมตรน่าจะได้แล้วนะครับพอดีผมยังไม่ได้วัดปัจจุบันราคากล้วยแดงอินโดเหมือนที่เพื่อนๆทราบนะครับอยู่ที่ต้นเล็กๆนะครับอยู่ที่ประมาณหลักหมื่นกลางต้นใหญ่ลายสวยๆอยู่ที่หลักแสนนะครับบางต้นทะลุหลักล้านกันไปแล้วดีต้นนี้เพิ่งเอามาวางบริเวณที่ได้รับแสงแดดนะครับเนื่องจากวางไว้ที่ร่มสีเขาก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มขึ้นนะครับลายสะท้อนแสงก็เริ่มเห็นชัดเจนนะครับสำหรับด้านข้างที่เพื่อนๆเห็นเป็นกล้วยเสือพานนะครับไม่ใช่กล้วยแดงอินโดตัวนี้ก็สวยนะครับส่วนตัวผมจะชอบกล้วยเด็ดกล้วยเสือพานมากผมปลูกแบบคว่ำกลับหัวนะครับสำหรับเสือพานเป็นเง่าใหญ่มาสำหรับต้นนี้จะเป็นป่าด่างลายหินอ่อนสวยมากเห็นไหมครับลายเขาสวยจริงๆตัวนี้